ราชินีวิกตอเรียหรืออดีตเจ้าหญิงอเล็กซานดรีนาวิกตอเรียรัชธิดาในเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดดยุคแห่งเคลสตาร์ดเอิร์นพระมารดาคือเจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งซักเซิร์นโคบวกประสูติเมื่อวันที่24พฤษภาคมคริสต์ศักราชที่1819วันที่20มิถุนายนคริสต์ศักราชที่1837กษัตริย์วิลเลียมที่4เสด็จสวรรคตเนื่องจากพระองค์ไม่มีรัชทายาทสืบสันตติวงศ์เจ้าหญิงวิกตอเรียจึงเสด็จขึ้นครองราชสวยราชสมบัติสืบต่อจากกษัตริย์วิลเลียมที่4พระปิตุลาขณะพระชนมพรรษา18พรรษาในปีคริสต์ศักราชที่1836ในงานแข่งม้าประจำปีณเมืองแอสคอตเจ้าหญิงวิกตอเรียทรงออกงานเป็นครั้งแรกมีโอกาสได้รู้จักกับเจ้าชายหนุ่มจากเยอรมนีพระนามอัลเบิร์ตพระโอรสในยุคแห่งซักเซิร์นโคบวกโกธาและพระบิดาของเจ้าชายอัลเบิร์ตยังเป็นพระเชษฐาของเจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งซักเซิร์นโคบวกพระมารดาของเจ้าหญิงวิกตอเรียเจ้าชายอัลเบิร์ตจึงเป็นพระญาติสนิทมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าหญิงวิกตอเรียทั้งสองพบกันครั้งแรกเมื่อพระชนมายุ17พรรษาเจ้าชายเขียนบันทึกว่าพระญาติสาวของเรางดงามน่ารักมากส่วนเจ้าหญิงบันทึกว่าเจ้าชายอัลเบิร์ตเป็นคนดีมากอ่อนหวานเฉลียวฉลาดและหล่อเหลือเกินการพบกันในครั้งนั้นทำให้ทั้งสองพระองค์มีพระราชหัตถเลขาถึงกันเรื่อยมากระทั่งกลายเป็นรักแรกพบหลังเจ้าหญิงวิกตอเรียเสวยราชเป็นราชินีราชสำนักอังกฤษดำเนินการสู่ขอเจ้าชายอย่างเป็นทางการตามจารีตที่พระราชินีจะต้องเป็นฝ่ายขอฝ่ายชายอภิเษกสมรสในฐานะที่ราชินีมีฐานันดรศักดิ์สูงกว่าวันอภิเษกสมรสถูกกำหนดขึ้นในอีก3ปีต่อมาคือในปีคริสต์ศักราชที่1840ฉันสวมชุดผ้าซาตินสีขาวประดับด้วยลูกไม้จากฮอร์นิตันร้อยเรียงเป็นลายดอกไม้สไตล์เก่าสวมต่างหูและสร้อยเพชรแบบตุรกีประดับเข็มกลัดแซฟไฟร์แสนสวยที่อัลเบิร์ตมอบให้ราชินีวิกตอเรียกล่าวถึงชุดแต่งงานไว้ในบันทึกของพระองค์วันที่10กุมภาพันธ์คริสต์ศักราชที่1840ราชินีวิกตอเรียเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายอัลเบิร์ตราชินีวิกตอเรียกับเจ้าชายอัลเบิร์ตเป็นคู่อภิเษกที่เริ่มต้นจากความรักโดยแท้จริงไม่ได้ถูกจับคู่กันด้วยเหตุผลทางการเมืองอย่างในยุคก่อนนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เจ้าชายอัลเบิร์ตเข้ามามีบทบาทในราชสำนักอังกฤษก็ทรงอยู่เบื้องหลังการตัดสินพระทัยของราชินีในเกือบทุกเรื่องเป็นแรงเกื้อหนุนสถานะของราชินีส่วนราชินีวิกตอเรียก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นภรรยาที่ดีและมารดาอันประเสริฐของพระโอรสและพระธิดาทั้ง9พระองค์ขณะที่พระสวามีก็มีโอกาสแสดงความสามารถในฐานะพระราชสวามีได้อย่างดีเยี่ยมราชินีวิกตอเรียเคยเสนอให้มีการอวยยศเจ้าชายอัลเบิร์ตเป็นกษัตริย์พระราชสวามีแต่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาเจ้าชายอัลเบิร์ตจึงได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นเจ้าชายพระราชสวามีราชินีวิกตอเรียพึ่งพาเจ้าชายอัลเบิร์ตในทุกเรื่องแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมเจ้าชายอัลเบิร์ตก็เป็นผู้จัดเตรียมให้ในปีคริสต์ศักราชที่1851เจ้าชายอัลเบิร์ตทรงเป็นต้นคิดในการจัดงานนิทรรศการครั้งใหญ่หรือ The Great Exhibition ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกมีผู้เข้าชมงานมากถึง6ล้านคนเป็นตำนานแห่งความสำเร็จของอังกฤษเจ้าชายอัลเบิร์ตทุ่มเทให้กับงานเต็มที่มีผลงานต่างๆมากมายแต่พระองค์กลับไม่เป็นที่นิยมของประชาชนชาวอังกฤษเนื่องจากมีสายเลือดเยอรมันเจ้าชายอัลเบิร์ตมีพระปรานามัยไม่แข็งแรงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงประชวรง่ายหายช้าเจ้าหญิงวิกตอเรียเป็นคนขี้ร้อนมักชอบให้เปิดหน้าต่างในวังอยู่ตลอดเวลาหลังอภิเษกสมรสและย้ายมาประทับที่อังกฤษผู้ถวายการรับใช้เจ้าชายอัลเบิร์ตกล่าวว่าเจ้าชายสวมเสื้อผ้าหนามากพระองค์สวมเสื้อโค้ทขนสัตว์และสวมวิกผมเพื่อให้อบอุ่นอยู่เสมอแม้จะอยู่ในอาคารเมื่อครั้งที่เจ้าชายอัลเบิร์ตเสด็จไปเคมบริดจ์เพื่อเยี่ยมเอ็ดเวิร์ดหรือเบอร์ตี้เจ้าชายรัชทายาทพระโอรสองค์โตทรงพบว่าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับนักแสดงหญิงสร้างความผิดหวังให้กับพระองค์และราชินีวิกตอเรียเป็นอย่างมากทรงเขียนจดหมายต่อว่าพระโอรสหลังจากพ่อลูกผิดใจกัน
จ้าชายอัลเบิร์ตเดินทางไปพบเบอร์ตี้เจ้าชายรัชทายาทอีกครั้งเพื่อพูดคุยและออกไปเดินเล่นปรับความเข้าใจกันวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักเจ้าชายอัลเบิร์ตเดินทางกลับลอนดอนพร้อมอาการประชวนจากการเดินตากฝนมีไข้ขึ้นสูงติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันวันที่14ธันวาคมคริสต์ศักราชที่1861อาการประชวนของเจ้าชายอัลเบิร์ตสุดหนักไม่สามารถเสวยพระกยาหารและบรรทมได้เจ้าหญิงอลิซพระธิดาองค์รองซึ่งถวายการดูแลเจ้าชายอัลเบิร์ตเห็นว่าอาการพระบิดาไม่สู้ดีจึงรีบตามพระมารดาราชินีวิกตอเรียเสด็จไปยังห้องบรรทมทันทีหมอหลวงหลายคนเฝ้าอยู่ข้างพระแท่นด้วยสีหน้าหมดหวังราชินีวิกตอเรียและเหล่าโอรสธิดาต้องผลัดกันกล่าวคำอำลาอย่างยากลำบากเวลา 22:45 เจ้าชายอัลเบิร์ตก็ทรงสิ้นพระชนสิริพระชนษา42ปีชีวิตที่ปราศจากอัลเบิร์ตมิอาจเรียกได้ว่าเป็นชีวิตราชินีวิกตอเรียทรงกล่าวไว้ในไดอารี่วันโลกสลายของราชินีวิกตอเรียคือวันที่พระราชสวามีสิ้นพระชนพระองค์รับสั่งให้เก็บห้องของเจ้าชายอัลเบิร์ตไว้เหมือนเมื่อครั้งที่ยังทรงพระชนชีพเสื้อผ้าชุดใหม่ถูกจัดเตรียมไว้ให้เจ้าชายในทุกวันโถใส่น้ำเย็นและน้ำร้อนสำหรับล้างหน้าผ้าสะอาดถูกเปลี่ยนใหม่ตามเวลาทรงบรรทมพร้อมแขนจำลองของเจ้าชายอัลเบิร์ตที่หล่อจากปูนปลาสเตอร์เป็นเวลาหลายสัปดาห์แสดงถึงความรักความผูกพันและความโศกเศร้าที่มีต่อพระราชสวามีราชินีทรงรักพระสวามียิ่งนักตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงมั่นพระทัยในความรักและปรารถนาจะครองรักกันไปอีกนานพระองค์เชื่ออยู่เสมอว่าเจ้าชายอัลเบิร์ตจะมีพระชนชีพยืนยาวเจ้าชายอัลเบิร์ตเป็นทั้งพระสวามีเพื่อนสนิทคนคอยปรับทุกข์ที่ปรึกษาเลขานุการและองคมนตรีเป็นทุกอย่างในชีวิตของราชินีไม่มีสักเรื่องเดียวที่ราชินีทรงเป็นกังวลแต่เจ้าชายอัลเบิร์ตไม่รู้ราชินีวิกตอเรียฉลองพระองค์ในชุดไว้ทุกสีดำจนสิ้นรัชกาลไม่ทรงฉายพระรูปกับใครยกเว้นในงานพิธีเสกสมรสของโอรสธิดาแต่ก็เป็นการฉายพระรูปท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าก่อนสิ้นพระชนเจ้าชายอัลเบิร์ตได้ออกแบบเทียร่าเป็นของขวัญวันเสกสมรสไว้ให้เจ้าหญิงอลิซพระธิดาองค์รองราชินีวิกตอเรียสวมเทียร่าให้พระธิดาทั้งน้ำตาทรงประทับที่มุมห้องโดยมีโอรสทั้ง4พระองค์ยืนบังเพื่อไม่ให้แขกในงานมองเห็นน้ำตาของราชินีพระองค์เขียนจดหมายถึงพระธิดาองค์โตว่าอลิซที่น่าสงสารวันเสกสมรสของเธอเป็นเหมือนงานศพความโศกเศร้าเสียพระทัยและผิดหวังที่ต้องสูญเสียพระสวามีไปก่อนเวลาอันควรทำให้พระองค์กลายเป็นคนเงียบขรึมไม่ทรงแย้มพระสวนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมพบใครนอกจากโอรสธิดาพระญาติสนิทบางพระองค์ราชเลขาของเจ้าชายข้าราชบริพารและข้าราชสำนักหรืออย่างดีก็เสนาบดีที่มีกิจสำคัญต้องเข้าเฝ้าราชินีวิกตอเรียใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการไว้ทุกข์พระองค์มักสวมชุดสีดำและหลีกเลี่ยงการปรากฏพระองค์ต่อสาธารณะแม้แต่งานพระราชพิธีก็ไม่เสด็จจะเสด็จในที่สาธารณะเพื่อเปิดงานพิธีรำลึกถึงเจ้าชายอัลเบิร์ตหรืองานเปิดอนุสาวรีย์ของเจ้าชายอัลเบิร์ตเท่านั้นขณะที่ประชาชนชาวอังกฤษกลับเริ่มหันมายกย่องเจ้าชายอัลเบิร์ตโดยสร้างสถานที่ต่างๆเพื่อรำลึกถึงพระองค์เช่นสะพานอัลเบิร์ตอัลเบิร์ตเมโมเรียลอัลเบิร์ตฮอลล์ในช่วง10ปีแรกหลังพระสวามีจากไปราชินีวิกตอเรียเสด็จเปิดสภาเพียง2ครั้งในปีคริสต์ศักราชที่1866และคริสต์ศักราชที่1867ทรงปรากฏพระองค์ในชุดไว้ทุกสีดำสวมหมวกคลุมผมสำหรับสตรีม่ายและสวมทับด้วยผ้าคลุมสีขาวสำหรับไว้ทุกปฏิเสธที่จะกล่าวสุนทรพจน์ด้วยพระองค์เองแต่มอบหมายหน้าที่ให้สมุหพระราชวังเป็นผู้อ่านแม้ว่าเจ้าชายอัลเบิร์ตจะสิ้นพระชนไปหลายปีแต่ราชินีก็ยังไม่คลายความโศกเศร้าการปรากฏพระองค์เพียงไม่กี่ครั้งทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนที่เห็นว่าราชินีของแผ่นดินเก็บตัวโศกเศร้ามาเป็นเวลานานถึงเวลาที่ควรจะทำใจและกลับมาทำหน้าที่ของพระองค์ในฐานะราชินีอีกครั้งที่ผ่านมาหลังจากพระสวามีสิ้นพระชนราชินีวิกตอเรียไม่ยอมพบนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อหารือราชกิจบ้านเมือง
บรรดารัฐมนตรีที่เข้าเฝ้าจะได้ปรึกษาผ่านมหาดเล็กหรือทรงประทับอยู่อีกห้องเพื่อฟังรัฐมนตรีประชุมกันรัฐมนตรีต่างก็ไม่พอใจที่ราชินีทรงเป็นเช่นนี้ซึ่งพระองค์ก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีจนกระทั่งการเลือกตั้งทั่วไปในปีคริสต์ศักราชที่1874เบนจามินดิสราเอลีนักการเมืองที่ราชินีสนับสนุนได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ดิสราเอลีเป็นผู้ที่ทำให้กฎหมายสำคัญหลายฉบับผ่านความเห็นชอบจากสภาดิสราเอลีทูลเกลี้ยกล่อมให้ราชินีวิกตอเรียกลับมาทรงงานและปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนอีกครั้งหลังจากทอดทิ้งภาระหน้าที่และราชบัลลังก์ไปถึง14ปีทำให้ราชินีเริ่มกลับมาได้รับความนิยมจากประชาชนดิสราเอลีได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของราชินีและถวายพระยศราชินีวิกตอเรียเป็นจักรพรรดินีแห่งอินเดียสร้างความพอพระทัยให้กับพระองค์เป็นอย่างมากพื้นที่ครอบครองของอังกฤษกว้างใหญ่จนถูกเรียกเป็นจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินหลังจากราชินีวิกตอเรียครองราชมายาวนานกว่า50ปีได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายในสังคมอังกฤษและสังคมโลกพระองค์ได้รับสมัญญานามว่าสมเด็จย่าแห่งยุโรปโอรสธิดาของพระองค์ต่างก็อภิเษกสมรสกับราชวงศ์ต่างๆในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนอร์เวย์สเปนรัสเซียยุคสมัยของพระองค์ถูกเรียกว่ายุควิกตอเรียนเป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองและมีเสน่ห์มากที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์เข้าสู่จุดสูงสุดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้อังกฤษก้าวขึ้นมามีบทบาทในฐานะจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเกิดแนวคิดแบบใหม่ในการสร้างครอบครัวที่มีสามีภรรยาเป็นคู่ชีวิตแทนการแต่งงานเพื่อความเหมาะสมในปีคริสต์ศักราชที่1887อังกฤษก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของโลกและอังกฤษในยุคสมัยของพระองค์ก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยยิ่งกว่าประเทศใดในโลกวันที่20มิถุนายนปีคริสต์ศักราชที่1897มีพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติที่ราชินีวิกตอเรียทรงครองราชสมบัติครบ60ปีประมุขและบุคคลสำคัญทั่วโลกต่างก็ร่วมแสดงความยินดีในเวลานั้นราชินีวิกตอเรียพระชนมพรรษา78พรรษาพระวรกายเริ่มอ่อนแอทำให้พระองค์ไม่ค่อยเสด็จออกงานและไม่ปรากฏพระองค์ในที่สาธารณะทรงเสด็จออกงานครั้งสุดท้ายในปีคริสต์ศักราชที่1899คืองานเปิดพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ตในกรุงลอนดอนราชินีวิกตอเรียเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่22มกราคมคริสต์ศักราชที่1901สิริพระชนมพรรษา81พรรษาก่อนสวรรคตในปีคริสต์ศักราชที่1900ราชินีวิกตอเรียเขียนพินัยกรรมระบุว่าหากพระองค์สวรรคตให้บรรจุสิ่งของใดบ้างลงในหีบพระศพทรงเขียนไว้อย่างละเอียดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งของเกี่ยวกับความทรงจำของพระองค์ทรงมีรับสั่งให้งานพระศพของพระองค์ใช้สีขาวเป็นหลักโดยจะทรงสวมฉลองพระองค์สีขาวพร้อมด้วยผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวสีขาวเพื่อไปพบเจ้าชายอัลเบิร์ตเหมือนเมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์เข้าพิธีอภิเษกสมรสแม้แต่ม้าที่ใช้สำหรับลากรถพระศพก็ทรงกำชับว่าต้องเป็นม้าสีขาวเท่านั้นเป็นการสื่อว่าการไว้ทุกข์ที่ยาวนานของพระองค์สิ้นสุดลงแล้วและถือเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดยุควิกตอเรียน